ซื้อหรือว่าจะเป็นสินค้าที่เขาออกมาเนี่ยก็จะพยายามแข่งกันอยู่แล้วในทีนะคะแต่ว่ามาคราวนี้เนี่ยจับมือกันได้นะคะแถมเอาพนักงานของทั้งสองบริษัทเนี่ยมาเตะบอลแล้วก็ไม่ใช่แค่ว่าคุณอยู่ทีม Adidas พนักงาน Adidas ฉันอยู่ Puma ฉันอยู่ทีม Puma สลับกันหมดเลยนะคะคือให้คละกันไปหมดเลยนะคะเพื่อที่จะมาเตะบอลร่วมกันที่ทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาค่ะเป็นวันสันติภาพสากล นะคะเพราะฉะนั้นทาง Puma แล้วก็ Adidas ก็เลยจับมือกันแล้วก็มาจัดงานนี้ขึ้นเพื่อที่จะแสดงให้เห็นนะคะว่าอย่างน้อยที่สุดวันนึงในแง่ของการเป็นคู่แข่งทางการค้าหรือว่าเคยมีอะไรที่ต้องแข่งกันไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเราใช้กีฬาแล้วก็มาเชื่อมโยงกันได้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย60ปีที่ผ่านมา2บริษัทนี้เนี่ยแทบจะไม่เคยมาร่วมมือกันหรือว่าจะมาเล่นกีฬาร่วมกันเลยนะคะเพราะว่าย้อนกลับไปค่ะเป็นความขัดแย้งนะคะที่เกิดขึ้นระหว่าง2พี่น้องค่ะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้ง Adidas แล้วก็ Puma นะคะก็คือพี่น้องของตระกูล Dassler ค่ะคุณอดอล์ฟDassler เนี่ยได้ก่อตั้ง Adidas ขึ้นมานะคะส่วนอีกคนหนึ่งค่ะ Rudolf Dassler เนี่ยได้ก่อตั้ง Puma ขึ้นมาที่สองพี่น้องเนี่ยจะต้องแยกกันก่อตั้งเขาก็ข่าวออกมาบอกว่ามีเรื่องบาดหมางกันไปก็เลยแยกตัวออกมาต่างคนต่างมาก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับกีฬากันไปแต่ว่าเรื่องไม่ได้บอกนะคะว่าตกลงแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรกันแน่ค่ะก็เลยทำให้พวกเขาต่างคนต่างมาตั้งโรงงานเขาบอกว่าโรงงานเดิมทีเนี่ยก็เผชิญหน้ากันนะคะอยู่ที่สองฝั่งของแม่น้ำค่ะที่เมืองแห่งหนึ่งในรัฐบาวาเรียทางตอนใต้ของเยอรมนีค่ะแต่จนถึงขณะนี้นะคะสองบริษัทนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบริษัทผลิตภัณฑ์กีฬาชั้นนำของโลกโดย Adidas เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ2ค่ะของบริษัทกีฬานะคะส่วน Puma อยู่อันดับ3ซึ่งแน่นอนอันดับ1เจ้าของตลาดส่วนใหญ่ก็คือ Nike นั่นเองค่ะ Adidas เนี่ยเขาเป็นเจ้าของ Reebok ด้วยนะคะแล้วก็ยอดขายเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 16,000 ล้านดอลลาร์หรือ 540,000 ล้านบาทส่วน Puma เจ้าของของเขาเนี่ยบริษัท PPR ซึ่งเป็นบริษัทหรูชั้นนำของฝรั่งเศสเนี่ยเขามาซื้อหุ้นไปบางส่วนยอดขายปีที่แล้วก็อยู่ที่ประมาณ85,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีที่ทั้งคู่นั้นมาเล่นฟุตบอลร่วมกันนะคะในโอกาสวันที่21กันยายนซึ่งเป็นวันสันติภาพของโลกค่ะย้อนกลับไปนะคะเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเนี่ยจริงๆพี่น้องคู่นี้น่าสนใจมากเลยนะคะก็คืออดอลฟ์กับรูดอลฟ์เนี่ยเขาร่วมกันทำรองเท้ากีฬานะคะพี่น้องก็ร่วมมือกันใช้ชื่อโรงงานว่า Dassler Brothers Sport Shoe Factory หรือว่าโรงงานรองเท้ากีฬาของพี่น้อง Dassler ทีนี้จะขายยังไงดีล่ะคนก็ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมคะน่าสนใจมากค่ะตัวของอดอล์ฟนะคะก็ขนรองเท้าที่ตัวเองกับน้องชายเนี่ยผลิตนะคะแล้วก็ไปที่เบอร์ลินตอนนั้นมีการแข่งขันโอลิมปิกที่เบอร์ลินนะคะแล้วก็ไปเสนอค่ะนี่ปีค.ศ. 1936นะคะเสนอให้เจสซี่โอเวนส์เป็นนักวิ่งชาวอเมริกันใส่นะฮะปรากฏว่าก็ใส่ก็เป็นเหมือนการสปอนเซอร์นี่แหละว่าให้ใส่ที่สุดเขาก็ใส่แล้วไปคว้ามาได้4เหรียญทองเท่านั้นแหละค่ะก็เลยทำให้รองเท้าของ2พี่น้องนี่คู่นี้เนี่ยนะคะทีมอื่นอยากได้บ้างมีออเดอร์มาไหลมาเทมาใหญ่เลยก็เลยมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นไปมาก็กลับมาทะเลาะกันได้นะคะแล้วก็แยกตัวกันไปทางด้านของอดอลฟ์นะคะอดอลฟ์ Dassler ก็ชื่อเล่นอดอลฟ์เนี่ยก็คืออดินะคะ Dassler ก็ DASก็เลยเอามาติดกันเป็น Adidas อันนี้ก็เป็นที่มาของชื่อ Adidas นะคะส่วนอีกคนหนึ่ง Rudolf แล้วก็นามสกุล Dassler ตอนแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Ruda เอาชื่อตัวเอง Rudolf นะคะ Ru แล้วก็ Dassler RUDA ติดกันเป็น Ruda แล้วก็ไปมาก็มาเปลี่ยนเป็น Puma นะคะแล้วก็แข่งกันขายตั้งแต่ที่ทะเลาะกันแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปตั้งบริษัทในปีค.ศ. 1948แล้วก็แข่งกันมาจนถึงปัจจุบันจนมีแมตช์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แหละค่ะที่ทั้งคู่เหมือนจะมาจับมือกันนะคะมาร่วมกันแต่ก็คงจะแค่วันเดียวจริงๆสมชื่อว่าสันติภาพสากลก็ขอ1วันเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่มีแผนการนะคะว่าจะมีผลิตเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอะไรร่วมกันไม่มีแค่ว่างานนี้เนี่ยเราเอาล่ะไม่แข่งกันแล้วเราก็มาเล่นกีฬาด้วยกันค่ะในช่วงหน้าค่ะคุณวีรัตน์เห็นบอกว่าจะพาไปเที่ยวเมืองจีนใช่ค่ะจะพาไปเที่ยวที่เฉิงตูนะคะแล้วก็ที่สำคัญจะพาไปดูแพนด้าไปถึงต้นกำเนิดเลยนะคะว่าถ้าเกิด
ลินหุยกับช่วงๆเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยตอนนี้เขาต้องอยู่ที่นี่ค่ะอีกสักครู่ค่ะสัตว์นะคะที่คนไทยกำลังนิยมแล้วก็คลั่งไคล้เป็นอย่างมากนี่คงจะหนีไม่พ้นแพนด้าค่ะที่มีอยู่ที่เชียงใหม่นะคะของเราค่ะแต่ถิ่นกำเนิดของแพนด้าจริงๆเนี่ยแน่นอนอยู่ที่เมืองจีนแล้วคุณวีนารัตน์เนี่ยก็ต้องเหยียบไปถึงถิ่นเรียบร้อยแล้วตกลงแล้วได้จับแพนด้าตัวเป็นๆไหมคะก็ได้แต่ลูบๆนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับได้กอดนะคะเพราะว่าคือไม่ได้รับอนุญาตให้ใกล้ชิดอะไรมากเขากลัวอันตรายเหรอคะใช่เขากลัวอันตรายนะคะเพราะว่าเราเป็นคนแปลกหน้าไปอยู่กับเขาโดยที่เขายังไม่ชินเราเนี่ยก็อาจจะเราก็ไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าแพนด้านี่ต้องยอมรับคือน่ารักโดยกำเนิดค่ะเป็นสัตว์ที่ได้เปรียบสัตว์อื่นมากไม่ว่าจะกินจะนอนจะเดินหรือนั่งนิ่งๆเนี่ยดูดีไปหมดน่ารักไปหมดมีขอบตาดำดูดีคำอะไรยังไงก็ดูดีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไปดูภาพน่ารักน่ารักของแพนด้าที่เฉิงตูกันค่ะจากตัวเมืองหย่าอันเรานั่งแท็กซี่ขึ้นไปยังหุบเขาปีเฟิงเสียใช้เวลาประมาณ40นาทีก็จะถึงศูนย์อนุรักษ์และวิจัยแพนด้าปีเฟิงเสียหรือ China Conservation and Research Center for the Giant Panda ค่ะศูนย์แพนด้าปี้เฟิงเสียอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,100 ถึง 1,800 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นตลอดทางที่ขึ้นไปก็จะเป็นการลัดเลาะภูเขาค่ะแล้วตลอดสองข้างทางก็จะเป็นภูเขาป่าไม้เขียวสวยเลยนะคะมีแม่น้ำด้วยแล้วก็มีน้ำตกให้เห็นด้วยอยู่ใกล้บ้านแพนด้ามากยิ่งขึ้นความรู้สึกหรือว่าบรรยากาศเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะที่เกิดใหม่จนอายุประมาณสักขวบครึ่งนะคะก็จะอยู่ที่โรงอนุบาลที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะเท่าที่สังเกตดูก็คือเดินเดินนอนๆเล่นๆหรือไม่บางตัวเนี่ยนอนสูงค่ะเช่นตัวนู้นนะคะขึ้นไปนอนบนต้นไม้ค่ะนี้จะหิวมากนะคะรู้เวลาค่ะว่าเขาเนี่ยจะได้ดื่มนมเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็บ่ายครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับนมรอบบ่ายแล้วนะคะรอไม่ไหวตัวอื่นยังนอนยังเล่นอะไรอยู่เลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มาคอยก่อนเลยที่ประตูรู้แล้วว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเอานมมาให้ค่ะลูกแพนด้าอายุประมาณ1ปีจนถึง3ปีจะให้อาหาร4ครั้งต่อวันคือ 8:30 นตอนเช้า 11:00 น2:00 นและ 3:30 นทุกมื้อจะมีแครอทแอปเปิ้ลและขนมเค้กแพนด้าส่วนรอบ 11:00 นและ 2:00 นจะเพิ่มนมอุ่นๆให้ด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วมีลูกแพนด้าเกิดใหม่ที่ศูนย์นี้ถึง13ตัวและปีนี้ศูนย์ปี้เฟิงเสียคาดว่าจะสามารถขยายพันธุ์แพนด้าได้เพิ่มอีก8ตัวค่ะตามธรรมชาติแพนด้าวัยเจริญพันธุ์เพศเมียจะเข้าสู่ช่วงการติดสัตว์แค่เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิและแต่ละครั้งจะกินระยะเวลาเพียง 2-4 วันเท่านั้นจึงเป็นปัญหาใหญ่ในการขยายพันธุ์แพนด้าตามธรรมชาติและยิ่งเป็นแพนด้าที่ไม่ได้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติแต่ถูกเลี้ยงไว้แบบนี้สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยก็มีส่วนทำให้ยากต่อแพนด้าที่จะติดสัตว์ค่ะช่วงนี้เราจะไปทำความรู้จักกับแพนด้าอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยดิฉันจะรับหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยเจ้าหน้าที่เลี้ยงแพนด้า1วันค่ะได้ชุดมาแล้วตอนเช้านะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำเนี่ยก็คือมาดูความเรียบร้อยของกรงแล้วก็เตรียมอาหารให้เขานะคะตอนนี้เนี่ยจะไปเตรียมอาหารก่อนนะคะนี่ก็คือแพนด้าเค้กนะคะหรือว่าเค้กขนมปังแพนด้าค่ะ It's made of by rice corn and the eggs and so on and in their meals they have apple and the carrotsนอกจากให้อาหารแล้วนะคะก็ต้องดูด้วยว่าร่างกายของแพนด้าเนี่ยทุกอย่างปกติดีหรือเปล่าหรือว่าไปมีบาดแผลอะไรหรือเปล่านะคะขอบอก They like
they like the cake most. Oh, สามตัวนี้ชอบกินขนมปังขนมปังแพนด้าโอ้ยกินแล้วก็สองขวบนะเหมือนเด็กอะเหมือนเด็กนักเรียนอะค่ะ